นี่ก็น่าสนใจนะว่าทำไมมันเงียบปีนี้จริงๆมันก็มีมันไม่มีคนเถียงด้วยมั้งมันบรรยากาศมันไม่เปิดให้เกิดการถกเถียงมากผมยังคิดว่ามันไม่ถกเถียงเพราะว่ามันตกผลึกเป็นขั้วไปแล้วไอ้พวกที่เชิดชูการ์ตูนอนิเมะ2475เขาก็อยู่ในโลกของตัวเองมันก็พวกที่ไม่ได้สนใจแบบนี้ก็คือแบบเราก็อาจจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์2475แบบนี้คือคนรุ่นใหม่ที่มันประวัติศาสตร์2475แบบนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจมันไม่ได้ไปสนใจเรื่องไอ้การ์ตูน2475นอกจากย่อเย้ยถากถางแล้วก็ในแง่มุมของเขาก็รับประวัติศาสตร์อย่างนี้อยู่แล้วอะไรแต่จริงๆมันยังมีข้อถกเถียงอีกเยอะนะมันควรจะพูดถึงเรื่องสำคัญว่าตกลงคือยังไงซึ่งผมคิดว่าผมก็คุยกับธงชัยไงที่จริงสัมภาษณ์ออกวันนี้ด้วยกันวันพุธเนี่ยออกคอมมิชชั่นก็คือถามว่าทำไมประวัติศาสตร์2475มันถึงสำคัญในช่วงนี้ธงชัยเรียกว่าอะไรนะประวัติศาสตร์ยุทธนาคือการสู้รบกันในร่างการช่วงชิงประวัติศาสตร์เพราะว่ามันสำคัญตรงที่ว่าไอ้ต๋อมพูดก็คือต๋อมก็เรียกว่าสิ่งวันก่อนเก็บความจากต๋อมพูดนะส่วนหนึ่งก็คือต๋อมบอกว่าสิ่งที่ปีดีและคณะราษฎรทำก็คือใช่ไหมต้องการให้เป็นระบอบราชาธิปไตยใต้รัฐธรรมนูญที่เขาเรียกราชาธิปไตยใต้รัฐธรรมนูญแล้วผมก็บอกว่าผมก็เพิ่มโดยอาศัยที่ธงชัยพูดด้วยว่าถ้าเราไปดูสิ่งที่ดร.ลูกบิดเขาพูดตั้งแต่วันก่อนตั้งแต่ปี2ปีก่อนแล้วก็คือเขาต้องการสร้างระบอบประชาธิปไตยระบอบราชาธิปไตยอันมีรัฐธรรมนูญมันการสู้กัน2เรื่องนี้และไอ้92ปีที่วนกลับมาเนี่ยมันคือความการช่วงชิงแย่งชิงประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็คือเพื่อที่พยายามจะกลับไปสถาปนาระบอบราชาธิปไตยอันมีรัฐธรรมนูญสำหรับพวกฝ่ายอนุรักษ์นะแล้วก็การช่วงชิงประวัติศาสตร์ในธงชัยเขายังมองว่ามันเป็นเรื่องสำคัญตรงที่ว่ามันใช้กับศาลด้วยมันใช้กับศาลด้วยเพราะการอ้างที่มาของศาลเรื่องอะไรต่างเนี่ยอำนาจตุลาการจะอ้างราชนิติธรรมแล้วก็เพื่อที่จะแบบให้ตัวเองมีอำนาจในการที่แบบตัดสินในการที่แบบใช้อำนาจอย่างที่จริงๆแล้วมันขัดหลักกฎหมายขัดหลักความยุติธรรมขัดรูลอัปลอร์ทั้งหมดมันเป็นประเด็นของการช่วงชิง2475